เปิดสภาพจิตใจหนิงปณิตาล่าสุดน่าเป็นห่วงมากเป็นแบบนี้นอกจากนี้ที่ทราบกันดีว่าหนิงปณิตามีปัญหาครอบครัวกับสามีจินตรินหลังมีเรื่องปัญหามือที่3เข้ามาพัวพันซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่3ด้วยและข้อตกลงการหย่าหนิงปณิตาได้เรียกร้องขอรถพร้อมบ้านที่ดินอยู่จินจะออกไปเองและยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ตามปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าของชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านรวมทางด้านจินตกลงจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองให้นิลินเมื่อถึงแก่มรณกรรมล่าสุดนิงสภาพจิตใจยังไม่ไหวเบรกงานละครชั่วคราวโดยทางด้านนิงได้กล่าวว่าหลายๆคนก็ถามว่าทำไมละครไม่เปิดกล้องสักทีด้วยปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวมันกระทบสภาพจิตใจนิงตอนนี้นิงต้องเต็มที่ให้กับลูกสาวเขาอยู่ในช่วงเข้าวัยรุ่นเราเลยเอาเขาเป็นหลักไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าขออนุญาตพักชั่วคราวนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่นิงจะกลับมาและปีนี้ก็อาจจะมีการทำธุรกิจด้วยพอเมื่อไหร่ค่อยลุยต่ออีกทั้งก่อนหน้านี้สาวนิงให้สัมภาษณ์ว่าทุกวันนี้สภาพจิตใจน้องโอเคดีนิงว่าโอเคขึ้นเรื่อยๆเริ่มกลับมาคุยถึงเป้าหมายในชีวิตของตัวเองก่อนหน้านี้นิดินจะเป็นเด็กที่มีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เขาอายุ5ขวบแต่ว่าเป้าหมายของเขาที่อยากจะทำอะไรมันหายไปช่วงหนึ่งเหมือนเขาเอาใจไปคิดเรื่องอื่นแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วเรารู้สึกชื่นใจปีนี้เขาบอกแม่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้แล้วหนูจะฝึกร้องเพลงให้ดีกว่านี้ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนิงทำงานน้อยมากงานที่ไม่จำเป็นก็จะบายอย่างละครหนิงก็จะระงับการทำงานอยู่เพราะหนิงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกเป็นหลัก